ค่ะพบกับไนซ์ทันพรวีรพงศ์ในรายการ Have a Nice Talk และเช่นเคยค่ะไนซ์เสื้ออยู่กับพิธีกรสุดหล่อพี่ติ๊กกิตติพันธ์พงศ์สุขอค่ะพี่ติ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีครับและต้อนรับเข้าสู่ Have a Nice Talk โอ้โหสดชื่นทุกครั้งถ้าเรานี่โดนโปรดิวเซอร์แซวแล้วนะพี่ติ๊กใช่ไหมท่าเนี้ยมันต้องจดจำไงใช่ไหมทำยังไงให้โลกจำนะแล้ววันนี้เหมือนคนนี้เลยต้องจำเขาไว้แบบพี่ยังจำเลยหนึ่งมาจากเมืองนอกสูงยาวเขาดีหล่อเท่ไม่ซ้ำแบบใครและที่สำคัญเสียงเป็นเอกลักษณ์ใช่ป่ะแค่เสียงพูดก็แบบแต่กำลังจะบอกว่าน้องไนซ์เก่งมากไปหาพี่ไปเชิญพี่เขาไม่ได้ยังไงโหไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเรามาพบกับเขาเลยดีกว่านะคะพี่บ่นอนุชิตจุรีเกตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่บ่นครับโอ้พี่บ่นขอบคุณมากเลยนะคะเป็นเกียรติขอกลับไปลอยก่อนได้ไหมโอ้โหไม่ลอยเลยพูดเรื่องจริงโอ้ได้ลำตัวแบบสุดๆจริงมากย้อนไปเลยเนี่ยจะบอกว่าคนที่ดูรายการ Have a Nice Talk โดยส่วนใหญ่รู้จักพี่บ่นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสัญญาอยากฟังแบบนิดๆได้มั้ยพี่อย่าเลยท่อนฮุกท่อนฮุกท่อนฮุกเหรอท่อนฮุกอะไรนะถ้าจะรักอย่าถ้าเลยนะสัญญาที่มีไว้เก่าอะไรเงี้ยดีกว่าเดี๋ยวให้ไปฟังคุณติ๊กร้องเดี๋ยวบอกว่าไม่เกี่ยวอย่าพี่เดี๋ยวสัญญาจะกลายเป็นสัญญวยนะผมเดี๋ยวเปิดอินเสิร์ตให้ทีมงานเปิดอินเสิร์ตให้เลยแต่วันนี้เราจะคุยกันเจาะลึกตั้งแต่พี่บ่นประสบความสำเร็จจะบอกเลยว่าวันนี้น้องๆดูไว้เลยนะครับนี่คืออินสปิเรชันของทุกคนได้สร้างแรงบันดาลใจได้แล้วก็ในเรื่องของการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างด้วยต้องได้ฟังเรื่องราวของพี่บ่นบอกเลยว่าทั้งกำลังใจทั้งแพชชั่นด้วยจริงจริงเดี๋ยวให้พี่บ่นเริ่มเกินดีกว่านะเพราะว่าจริงๆพอได้แอบฟังนะตอนแบบสมัยเด็กๆอ่ะถ้าเป็นเราอ่ะพี่ติ๊กเรียนจบไปเมืองนอกสมัยก่อนอ่ะเราอยากจะแบบฟู่ฟ้าฟู่ฟ้าเนาะประสบความสำเร็จก่อนดีกว่าพี่บ่นเราเริ่มต้นคือพอจบจากโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาลัยนะครับก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจเลยว่าอยากจะไปเรียนที่ต่างประเทศเพราะว่าถ้าแต่เด็กเนี่ยมีความไม่รู้เพราะอะไรเป็นแรงบันดาลใจเนาะแต่ว่าบอกว่าอยากจะเป็นนักธุรกิจตลอดตั้งแต่ไม่ถึง5ขวบเลยมั้งก็ถือกระเป๋าบอกผู้ใหญ่เวลาจำได้เลยผู้ใหญ่เขาแบบเวลาบางงานวันเกิดวันเลี้ยงเนี่ยอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตั้งโจทย์ก็คือความมุ่งมั่นแน่วแน่แล้วก็ได้ไปต่างประเทศแล้วก็ไปเรียนตอนแรกเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์ก่อนแล้วก็จากเศรษฐศาสตร์ก็ไปเรียนการตลาดด้วยแล้วก็ตลาดก็เรียนคอมพิวเตอร์อีกเรียนโปรแกรมมิ่งอีกนี้จากตรงนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเจอผู้ใหญ่ที่เคารพรักที่เป็นถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ระดับบ้านเมืองที่ท่านน่ารักมากท่านเอ็นดูท่านก็เลยแนะนำให้รู้จักชาวต่างประเทศที่นักธุรกิจอะไรต่างๆมีอยู่เคสหนึ่งก็คือหลังจากใกล้จะจบละก็ได้เจอกับคุณบิลทอมสันเป็นหลานคนเดียวของจิมทอมสันผ้าไหมไทยเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าก็ถามบอกว่าเอ๊ยอยู่คิดว่าผ้าไหมจิมทอมสันเนี่ยน่าจะเป็นยังไงอันนี้เรื่องนี้ประมาณอู้40ปีที่แล้วเนาะก็บอกว่าอยู่คิดว่ายังไงธุรกิจของจิมทอมสันเนี่ยน่าจะมาอยู่ที่เมืองนอกได้ยังไงบ้างก็เลยบอกทางคุณบิวว่าบอกว่าภาษาอังกฤษเหรอเนาะแต่ว่าบอกว่าถ้าเผื่อสมมติว่าจิมทอมสันจะมาที่นี่เนี่ยเนื่องจากคุณภาพของผ้าไหมไทยดีมากแต่ว่ายังแข็งอยู่มันจะแตกต่างกับผ้าไหมยุโรปอิตาลีอะไรต่างๆเหล่านี้หรือจีนเนี่ยเพราะฉะนั้นผ้าไหมไทยจิมทอมสันเนี่ยถ้าจะมาบุกตลาดที่นี่ก็เลยมองเห็นว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของ raw material มากกว่า คือไม่ใช่ finish goods หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแล้ว ก็น่าจะไปทำเป็นผ้าเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ของบ้านอะไรต่างๆผ้าม่านก็ถูกใจมากเลยแค่นี้ถูกใจมากเลยก็เลยนั่งคุยทางข้าวกันเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าให้เป็น representativeอยู่ที่นู่นว้าวแต่ก็จะมีตัดชุดไปนะแต่ว่าเป็นชุดอีกแบบนึงชุดที่แบบต้องใช้ผ้าไหมที่หนักหน่อยนะก็ประสบความสำเร็จพอสมควรที่ตัวเองแฮปปี้ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ครับที่ประสบความสำเร็จโอ้24 25โอ้ยสุดยอดก็คือจริงๆแล้วเนี่ยได้ทำงานตั้งแต่อายุ23ด้วยซ้ำไปค่ะเพราะว่าตอนที่ทำงานไอ้ตอนที่เรียนเนี่ยครับความที่ชอบทำงานครับแล้วบังเอิญซื้อรถด้วยซื้อรถเองก็จะพ้องผ่อนเองด้วยต่างๆก็ชอบไปสมัครขอเป็นยามโอ้โหเป็นยามมหาวิทยาลัยวันนี้เราได้รู้ว่าเบื้องหลังแต่ว่าแต่ละต้นเหตุของการเป็นยามเนี่ยเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบดนตรีแล้วก็มีเพื่อนที่เรียนคณะมิวสิกนะเสร็จแล้วเนี่ย
ทุกวันเนี่ยก็เวลาไปเจอกันตอนเย็นอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะพาเข้าไปนั่งฟังในตึกมิวสิกเนี่ยเสร็จแล้วชอบมากเลยแต่มีครั้งหนึ่งคือเดินเข้าไปแล้วรปภ.เขาบอกว่า no you cannot come in เข้ามาไม่ได้ยูไม่ใช่เป็นนักศึกษาที่มีบัตรเข้าคณะนี้ oh my god นี่อย่างนี้ด้วยก็เลยแวบนึงก็คิดว่าแล้วจะเข้าได้ไงถามเขาก็ต้องเป็นยามเขาบอกว่า if you เขาหัวล้อ if you security แบบไปแค่เอ้ยยูเป็นรปภ.ก็ได้เข้าได้เดินไปสมัครรปภ. oh my god ที่มีความสุขก็คือได้แต่งชุดแค่ตำรวจเนาะครับห้อยเฮ้ยมีกระบองมีอะไรอย่างงี้มีกระบองมีเกิดมือเกิดมือขาดปืนไม่ง่ายขาดปืนเป็นตำรวจเลยดีกว่าครับคิดได้ไงอยู่ไปยืนไปยืนเฝ้าสัปดาห์ละประมาณ2คืนครับยืนแล้วก็ต้องตรวจนะขยันมากเลยคนนี้ได้รางวัลขยันมากเลยเพราะเดินตรวจทุกชาติเลยเนื่องจากว่าเดินมาอันนี้เจอเขากำลังเล่นเชลโลกอยากฟังมากแล้วพวกนี้เป็นมืออาชีพที่นี่ต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยนะว่าเป็น University of Hartford นะฮะHartford เอางี้ชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องของ musician music school แต่ว่าก็สู้ทางบล็อกเกอร์อะไรพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าต้องบอกว่าไปยืนฟังนั่นแหละเหมือนฟังโปรเฟชชั่นอลเล่นอ่ะแต่และร้องผ่านบางห้องก็โอ้แบบก็เลยตรวจตาแข็งขันไปยืนเป็นยามที่ขยันยิ่งมากแล้วความโชคดีก็คือว่าพอตรวจตามากๆก็บังเอิญไปชั้นที่ไม่มีคนไปจับโจรได้โจรกำลังไขแอบเข้าไปขโมยของในห้องแอดมินของมหาวิทยาลัยเรื่องนี้แล้วก็วิ่งไล่ตามจับได้ได้รางวัล150เหรียญไม่ก็ได้รางวัลสุดยอดมากอันนั้นก็โดดไปหน่อยเป็นคนชอบทำงานไปเจอเพื่อนเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันแล้วก็เป็นเจ้าของสะดวกซื้อร้านคล้ายๆ 7-Eleven ก็ไปคุยจนกระทั่งเจ้าเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ย you I have to go homeมีอยู่4ร้าน I have to visit ก็คือไปอีกร้านนึงแล้วก็กลับบ้านแล้วก็กลับมายูช่วยทำให้ไอหน่อยได้ไหมบอกอันนี้ I enjoy doing it ก็คือชอบก็เลยยืนขายให้ก็เป็นคนชอบทำงานไอเรื่องเหล่านี้ว่าไปถึงหูผู้ใหญ่คนไทยที่อยู่ในประเทศอเมริกาเหมือนกันจนกระทั่งผู้ใหญ่จากเมืองไทยซึ่งสนิทกับกัฟเวอร์เนอร์คือผู้ว่าของคอนเนติคัตบ้างหรือรู้จักกับเจ้าของ CEO ของห้างดีพาร์ตเมนต์สโตร์ใหญ่ของคอนเนติคัตซึ่งมีอยู่9แห่งก็ไปคุยท่าไหนไม่รู้ก็โทรมาบอกว่าให้อยู่สนใจมาเป็นมาร์เก็ตติ้งเทรนนี่ไหมตอนนั้นปี3ปี4ก็เลยไปเพราะว่าไปตอนเย็นไปอยู่ตอนแล้วก็ไปพับเสื้อสนุกกับการเทคแคร์แขกลูกค้าก็มาก็ฮัลโหลฮาวยูเดินตามเทคแคร์ต่างๆก็เลยชอบทำงานอาชีพตั้งแต่เด็กสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือพี่บ่นจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็คือสุดๆแล้วก็เอนจอยกับมันอาจจะเป็นใช่อาจจะเป็นคนที่คือทำอะไรแล้วก็จะคิดถึงหน้าที่ตัวเองเป็นหลักไม่ได้มีหัวโขนว่าฉันจะเป็นใครมาเนอะคุณแม่ขนาดโทรมาร้องไห้ลูกมาม่าทำอะไรผิดหรือลูกถึงไม่มีเงินต้องไปยืมไปเพจรปภ.แม่รู้ข่าวนี้คือแบบไม่เลยบอกมาผมชอบอยากไปนั่งฟังไปยืนฟังเพลงอธิบายเป็นชั่วโมงแล้วสมัยก่อนโทรศัพท์มาจากเมืองไทยนะไปเนี่ยแพงมากนาทีละ80บาท300บาทอะไรเงี้ยคุยกันก็เลยทุกคนก็เข้าใจครับตอนนี้ก็คือทำงานในขณะที่เรียนนะครับแล้วก็ต้องเป็นผู้บริหารของจิมทอมสันไม่ใช่เป็นผู้หลักเป็น representative ตัวแทนเป็นเปิดบริษัทตัวเองเปิดบริษัทตั้งแต่อายุ20กว่า20กว่านี่ก็ถือว่าแล้วจุดตรงไหนล่ะที่พี่กลับมาเมืองไทยแล้วแบบว่าได้มาทำอัลบั้มเพลงคืออย่างนี้ครับพอทำไปประมาณปีกว่า2ปีจริงๆก็ประสบความสำเร็จก็ได้ไปเทรดโชว์ขายได้ไปตามร้านต่างๆพอดีมีข่าวมาคุณหมอพี่หมอที่รู้จักกันจากประเทศไทยโทรศัพท์มาแล้วก็บอกว่าคุณแม่ไม่ค่อยดีอาจจะเป็นเรื่องของก็เรียกว่าจิตตกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็คิดถึงมากแล้วก็พูดถึงเสมออะไรเงี้ยถ้าไม่กลับมาคุณแม่อาจจะแบบช่วงนั้นห่างคุณแม่ประมาณกี่ปีครับโอ้บินไปก็อายุ18ว้าวคือไม่กลับเมืองไทยเลยก็เกือบ10แล้วก็ไม่ตั้งใจจะกลับเมืองไทยตอนนั้นด้วยเพราะว่าenjoy กับการทำงานตัวเองมีอิสระแต่เป็นคนไม่ได้เที่ยวแบบอย่างนั้นนะจริงๆเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะไป
ไปเลกไปทะเลสาบไปนั่งเรือใบนั่งอะไรเงี้ยคือชอบชีวิตที่สงบแบบอะไรอย่างเงี้ยตอนละเมืองฮาร์ทฟอร์ดหรือคอนเนติคัตเนี่ยก็เป็นรัฐแล้วก็เป็นเมืองที่เรียบง่ายเงียบไม่มีแสงสีมากก็เป็นคนชอบแบบนั้นครับกับก็เลยพอฟังเสร็จก็ตัดสินใจไว้เลือกก็เลยหยุดทุกอย่างก็บินกลับมาอยู่แม่โอ้ครับนี่มันเป็นแบบว่าเป็นต้องเรียกว่าเรื่องของการตัดสินใจเลยนะพี่บนเชื่อว่า 99.99% ของทุกคนในโลกเนี้ยโดยเฉพาะคนไทยเนาะหรือคนเอเชียเลยก็คงตัดสินใจแบบเดียวกันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอะในความรู้สึกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว้าวแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าก็เป็นการหักเหของชีวิตเพราะว่าตอนนั้นก็คิดว่าแหมเจ๋วละธุรกิจมันไปได้ดีอยู่ครับใช่ใช่แล้วสนุกด้วยนั่นน่ะสิเพราะว่าไปเปิดเทรดเล็กๆขายแล้วฝรั่งเข้ามาแล้วขายรับออเดอร์อย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็เดินไปมันเป็นอะไรที่ได้จะเป็นความใฝ่ฝันของคนที่ชอบธุรกิจก็ได้เริ่มต้นธุรกิจเป็น entrepreneur หรือนั่นเลยโดยไม่ต้องไปก็จริงก็ทำงานแล้วนิดนึงแต่ก็เริ่มจากSeth Allenก็คือ Department Store ที่บอก CEO ให้เข้าไปทำมันก็หักเหแต่ว่าเมื่อกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็รู้ว่ามันคุ้มค่าเพราะว่าเราก็อยู่คุณแม่อยู่กับครอบครัวก็กลับมาไม่มีประเด็นเท่าไหร่ไม่มีประเด็นเท่าไหร่เนาะอย่างน้อยก็ชอบตรงที่แบบพอกลับมาพี่เขาไม่ได้มองว่าแบบเราจะต้องแบบทิ้งอะไรตรงนั้นนะมองว่ามันมีค่ามากๆเลยกับการกลับมาที่นี่อาจจะเป็นนิสัยเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีชีวิตที่หลากหลายมากมีคนถามว่าทำอาชีพอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีตอบไม่ถูกเลยเยอะมาก จับชายมากเลยแล้วหลายคนว่าทำไมถึงเลิกเร็วไล่หนอจริงต้องบอกว่ามันเป็นจังหวะที่คิดเสมอว่าอันนี้โอเคแต่ว่าอันเนี้ยมีมูลค่ามี value เนาะในชีวิตในเชิงนี้นี่นี่มากขึ้นมากกว่าหรือจำเป็นมันก็จะหักไปเรื่อยเลยมันก็เลยจะไม่รู้กี่อาชีพจำไม่ได้แล้วบางคนอาจจะบอกว่าเอาดีไม่ได้สักเรื่องเลยซ้ำแต่ว่าจริงมันเป็นประเด็นก็คือไม่สุดตั้งแต่ละอันแต่ว่าบางหลายอันเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองเป็นการเลือกไม่ได้โดนบังคับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการเฟลหรือเรื่องการอะไรต่างมันมี DNA แบบนี้เหมือนนักผจญภัยของใหม่ให้มันเลยชอบที่บทบอกใช่ไหม DNA นักผจญภัยใช่ป่ะแล้วพอกลับมาเมืองไทยครับก็ผจญภัยผจญภัยด้วยฉีกเลยนะจากธุรกิจมาเป็นศิลปินได้ยังไงแล้วก็ไม่ใช่กลับมาเป็นศิลปินนะก็กลับมาที่บ้านก็ทำธุรกิจคอนโดสร้างคอนโดขายแล้วก็มาช่วยทำธุรกิจมาแก้ปัญหามาอะไรต่างๆแล้วก็เข้าสู่การทำงานที่บริษัทแรกเลยนะคือบริษัทเชลแล้วก็เราต้องออกจากเชลอีกเพราะว่าดันไปทำเพลงว่าดันไปทำเพลงต้องออกจากก็ใช่คำว่าดันไปทำเพลงดันไปทำเพลงแล้วจุดเริ่มต้นในการมาทำเพลงเนี่ยเกิดเพราะอะไรพี่บุญคุณแม่เมื่อกลับมาเนี่ยคุณแม่ก็ทำธุรกิจอย่างที่ว่าแล้วก็มีปัญหาที่โดนอะไรต่างๆเยอะมากแล้วก็เครียดเครียดจนแล้วก็มักจะพูดถึงว่าลูกเมื่อไหร่ลูกจะอย่างนั้นอย่างนี้ให้มามาอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนกับว่าลูกก็ไม่อยู่เหมือนกันไปทำงานเหมือนกันครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าทำคุณแม่จะพูดถึงเรื่องของการอยากจะให้ทำอะไรในวงการบันเทิงถ้าจำไม่ผิดครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเล่นละครเป็นร้อยเรื่องเลยในอดีตแต่เป็นละครการกุศลหมดนะละครที่แบบคนพูดคนพากย์คนให้บทอยู่ข้างหลังโซฟาแล้วเราก็ไปยืนเฝ้าคุณแม่ตั้งแต่หูกี่ขวบ4-5 ขวบจำความได้ก็คุณแม่เล่นละครไปตามสถานีเมื่อก่อนช่องสีบางขุนพรมสีอะไรอย่างนี้เป็นต้นช่อง7ยังไม่มีคำว่าสีเลยเป็นขาวดำอยู่เลยเนี่ยก็ไปอยู่ตัวด้วยตลอดแล้วก็ก็เลยเห็นว่าเอ้คุณแม่คงอยากจะมีความสุขในเรื่องพวกนี้แล้วตัวเองชอบดีดกีตาร์ร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงแหมร้องเพลงจีบสาวร้องเพลงกับเฮฮากับเพื่อนมันไม่ได้คิดว่าจะเป็นอาชีพก็เลยแอบตอนกลางคืนออกไปเพราะไปเจอคนกลุ่มหนึ่งที่บอกว่ามีห้องอัดแล้วก็บอกว่าให้ชื่ออัดเพลงให้ผมหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขามีศิลปินที่เขาจะสร้างตอนนั้นช่วงนั้นเนี่ยมันจะมี
ก่อนพี่แจ้ออกอะไรนะมีวงดนตรีอยู่สองสามวงที่เริ่มมีการทำเทปคาสเซ็ตครับก็มีความรู้สึกว่าโหทำกันได้ระดับนี้ก็ถามว่าคุณเดี๋ยวนี้คนไทยเก่งจังทำไมเสียงมันโปรเลยต่างๆมาเขาเรียกเสียแล้วเขาเรียกเสียตอนนั้นเสียบนมาเลยมาดูกันก็เลยไปที่ห้องเขาเสียบนเสียบนไปเสียบนอายุ27 27ยอดเสียบนแล้วเสียแล้วอ่ะเสร็จแล้วก็ไปในห้องอัดเขาตึกแถวเล็กๆอยู่แถวบางกำแพงนี่แหละแล้วเขาก็เล่นเปิดอะไรให้ดูแล้วโอ้โหว้าวคนไทยเดี๋ยวนี้เก่งจังเลยเนี่ยแล้วเขาบอกเนี่ยเสียตอนเนี้ยทำอยู่7เพลงเดี๋ยวจะออกแล้วนะเดี๋ยวต่อไปนี้พวกเราจะมีศิลปินแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ขาดอีก3เพลงเมื่อก่อนต้อง10เพลงติ๊กคงจำได้เทปก็เสร็จได้ครับพี่ได้ครับทันใช่ไหมครับรุ่นนี้เลยครับเอาเป็นพวกพ่วงอยู่ครับพี่ก็บอกเฮ้ย3เพลงเหรอเฮ้ยเอาเพลงนั้นผมอยากเอาเพลงผมเนี่ยให้ใครทำออกมามันดูโปรๆหน่อยเพราะน้องแดงไงก็มีความรู้สึกว่าโหถ้าเขาทำอย่างนี้มันจะทำดนตรีเข้าไปให้แบบรู้ว่าเพลงตัวเองเป็นไงก็เลยบอกว่าอันนี้ผมมีเพลงหนึ่งตั้งชื่อว่าสัญญาลองไปทำดูไหมนี่คือเพลงที่พี่บ่นเข็นเนื้อดนตรีแต่งเนื้อดมตำนองเนื้อเองก็ดีกีตาร์ให้เขาฟังเขาให้อัดตอนเราดีกีตาร์ให้ฟังเสร็จเขาเอาไปทำแล้วก็อัดเอามาให้แล้วเขาก็บอกว่าตอนนั้นเขาไม่เรียกเสียแล้วพี่บนคุณบนออกเทปกับเราเถอะก็ปฏิเสธโอ้เป็นเรื่องเป็นราวอยู่3เดือนนะเพราะว่าเขาก็มาขอร้องก็เห็นใจเขามีประโยคเดียวที่ทำให้ตัดสินใจว่าโอเคเพราะว่าพอเขาทำออกไปเนี่ยวันแรกที่เขาทำมาให้ก่อนคือเทปก็เสร็จเป็นเดโมแล้วก็กลับมาแล้วก็ย่องเข้าไปในห้องคุณแม่เอาไปเสียบก็ใส่ตรงหัวเตียงแล้วก็เปิดแล้วก็เดินออกมาให้แม่ฟังแม่ก็สักพักลูกร้องเองเลยเนี่ยมันฟื้นอ่ะมันสดชื่นครับบอกใช่ครับมาบนร้องเนี่ยมาชอบไหมลูกนี่ลูกก็ดีใจส่วนทางนู้นเนี่ยก็เอาไปออกครับประมาณสักน่าจะไม่ถึงเดือนเนาะเขาบอกโอ้ดังทั่วบ้านทั่วเมืองบนดังมากเราจ่ายเปิดบททั้งนั้นอ่ะดังมันต้องดังอยู่แล้วจ่ายเปิดทั้งนั้นอ่ะจ่ายตามสถานีสมัยก่อนต้องเป็นแบบนั้นเพลงละพันวันละเพลงใช่เพลงละพันวันละเพลงใช่ไม่น่าจะเกินวันละเพลงวันละครั้งหรอกเพราะว่ามีตังจ่ายแค่นั้นเขาบอกนะเขาบอกว่าเนี่ยคนถามถึงใครอ่ะถ้าไม่ยอมบอกนี่ไม่เปิดตัวนั่นแหละก็มาถึงที่บ้านโอ้โหแล้วก็โหก็ไม่ยอมเพราะว่าไม่อยากให้ใครรู้จักเพราะว่าตกลงกันว่าคุณเอาเพลงผมไปทำนะไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ต้องรู้จักผมเขาก็ยอมทำนะแต่เขาบอกว่านี่เราเขาลงเงินกันไปแล้วต้องเป็นล้านนะอะไรเงี้ยถ้าคุณบ่นไม่ออกตัวเลยเนี่ยเขาเหมือนเขาจะเจ๊งอ่ะเขาชีวิตที่เขาจะได้เขาใช้พูดเข้ากันนะครับว่าอย่างน้อยพวกเราจะได้เกิดสักทีแล้วก็เกิดจริงแล้วก็ได้เกิดจริงๆด้วยนะด้วยเพลงนี้เนาะเราเปิดต้องบอกว่าเพลงที่พี่บ่นปล่อยเนี่ยเป็นเพลงที่น้องไนท์เพิ่งเกิดเป็นปีที่น้องไนท์เพิ่งเกิดเลย2529ไม่เล่นด้วยเดี๋ยวจะเป็นยังไงท่านผู้ชมเดี๋ยวไปฟังกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อเพราะว่าคือพี่บ่นเนี่ยใครๆก็รู้จักว่าเป็นศิลปินแต่ตัวเองเนี่ยแล้วพี่จะพูดอันนึงนะวันนี้จะเห็นชัดเลยเพราะว่าผู้หญิงจะพูดถึงพี่บ่นว่าเป็นผู้ชายที่อบอุ่ นและเนี่ยคือเรื่องราวของพี่บนเลยแล้วก็อยู่ในเพลงนี้ไปฟังเพลงนี้เลยไปฟังกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อค่ะโอเคแฮปปี้ไนท์ทอล์คค่ะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะคะโอ้โหได้ฟังบทเพลงพี่บ่นไปแล้ว
เคลิ้มมากง่วงเลยเสียงโหยไม่เสียงพอมากพี่บ่นคือแบบมันนุ่มอ่ะแล้วมีโอกาสได้ฟังแบบว่าเสียงสดๆพี่บ่นร้องเพลงนะพี่ติ๊กคือแบบเป็นบุญหูมากเสียงดีมากเดี๋ยวเอากีตาร์มาคราวด้านเอากีตาร์มาโหกับสู่วงการเฮ้ยต้องอย่างนี้เพราะจริงๆนอกจากผลงานเพลงแฟนเพลงก็นอนอยู่บนเตียงกันทุกคนไม่พี่บ่นยังโหแหมโอ้ยพี่รุ่นพี่ก็ใกล้ผมบอก31บอกพี่อย่าเพิ่งพูดขนาดนั้นเดี๋ยวผมโดนด้วยผมโดนด้วยนะวันนี้เราต้องไปฟังนู่นแล้วเพราะรุ่นพี่รุ่นผมเนี่ยก็คือรุ่นที่เป็นแผ่นเสียงยังไม่เข้าสู่ซีดีฮะแฟนคลับเยอะนะพี่เขาตามหากันอยู่นะครับบอกเลยเอาเป็นของโบราณหายากเขาวัตถุหายากไม่ใช่ฮะไม่ใช่อย่างนี้ดีกว่าหลังจากที่อัลบั้มมาแล้วพี่ก็จะเป็นแนวนึงที่แบบอยู่ดีก็แบบเฟดเลยหายไปเลยจากวงการจริงไปออกกับแกรมมี่อีกหนึ่งชุดแต่ต้องไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าต้องนอนตรงตอนนั้นพี่เบิร์ดก็ออกหาดทรายสายลมพี่ปั่นก็ออกรักล้นใจพี่ป้อมอัศนีบอกออกบ้าหอบฟางพี่ชลาดพี่อะไรต่างๆซึ่งเรื่องตรงๆนะตัวเองรู้ว่าเพลงจะออกแต่ตัวเองอะโทรไปหาดีเจขอเพลงพี่ปั่นบ้างขอเพลงพี่เบิร์ดก็เขาพร้อมขอเพลงตัวเองก็เขาพร้อมกับเราอ่ะคือความรู้สึกนั้นไม่ได้ถ่อมนะครับเขาพร้อมจริงนะเขาเป็นโปรเฟสชั่นอลการร้องอันนี้ร้องเล่นๆอ่ะเอาจริงๆนะอัดเสียงเนี่ยมันไม่ได้มีใครติวก็นั่งร้องกันอัดออกมาแฮปปี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันไม่มีความแปลกใจหรือเสียใจเลยนะที่ไม่ดังมากนักนะดังคนที่รู้จักก็อาจจะชมกันแต่ว่าเอาจริงๆมันไม่ได้เป็นแมสประสบความสำเร็จมากนักนะไม่แต่ที่พูดได้เพราะว่าเพลงสมัยก่อนเนี่ยเวลาอัดเพลงอ่ะมันไม่มีการแซมปลิ้งนะมันร้องทั้งเพลงอ่ะท่อนฮุกต้องให้เหมือนเดิมใช่ต้องร้องทีเดียวให้จบให้ได้ใช่ใช่เขาตัดก็ไม่ดังขนาดที่เพื่อนเขาล้อกันบอกว่าเฮ้ยเทบนเนี่ยนะเนี่ยขายหมดบนแผงไม่มีเลยนะครับจริงพิมพ์ไปน้อยอันที่1อันที่2อันที่3ไม่มีมุกอันนี้มุกครับแต่จริงๆอาจจะเป็นอย่างนั้นอันที่2ก็คือเฮ้ยแล้วเทปปลอมก็ตอนนั้นน่ะเดินไปซื้อเพื่อนคนนึงบอกเฮ้ยว่าเดินไปซื้อเลยนะบอกเอาเทปปลอมก็ได้คนขายบอกว่าเทปปลอมไม่มีใครเขาทำเทปปลอมบ่นขายไม่ได้โอเคผมมาไปอาจจะมีก็เดี๋ยวมุกเดียวก็เลยต้องออกก็คือเอาง่ายๆเป็นช่วงที่พี่บ่นก็ถือว่าทำเกือบครบหมดถูกไหมฮะทั้งอัลบั้มเพลงมีเรื่องของละครด้วยละครเนี่ยมันเป็นความบังเอิญมากกว่าบังเอิญเพราะว่าละครเรื่องอีสาดังมากเรื่องนี้อยู่ช่อง7สีครับเป็นความบังเอิญเพราะว่าก็เข้าใจว่าในระหว่างทางเนี่ยครึ่งเรื่องเนี่ยแม่ของชายระวีคุณแม่เนี่ยก็คืออีสาเนี่ยก็กลับมาหลังจากเนียวจากวังใช่ไหมครับกลับมาแล้วก็จะมีการเปิดตัวชายระวีชายระวีชดอะไรชดช่วงสักอย่างชดช่วงครับตอนนั้นอ่ะอีก 3-4 วันเนี่ยตอนวันศุกร์จำได้เลยว่าจะต้องออกวันศุกร์ครับก่อนหน้า 3-4 วันเนี่ยก็โทรศัพท์เข้ามาว่าอยากให้เล่นบทนี้หน่อยยังไม่รู้เลยยังไม่เคยดูด้วยตอนนั้นเพราะว่าแหมเนาะละครก็เราก็ออกไปเที่ยวไปอะไรต่างอยู่ต่างจังหวัดคุณแม่ก็โทรมาอีกสมัยนั้นไม่มีมือถือเท่าไหร่นะก็แบบโทรหากันเนี่ยยากด้วยเขาก็ตามบอกเนี่ยลูกอยากให้ลูกเล่นหน่อยก็ไม่ยอมอุตส่าห์เลิกร้องเพลงให้เล่นละครเนี่ยทะเลาะกับคุณแม่คุณแม่ก็เสียใจบอกเล่นก็เล่นก็เลยโทรกลับไปให้ผู้ใหญ่ทางช่อง74เนี่ยเล่นแล้วครับก็เข้าไปเล่นครับเล่นจนจบอ่ะเล่นจนโอ้โหสมัยนั้นละครอีสานน่าจะมี30หรือ60 60พี่60ตอนมั้งจำยาวมากอ่ะสมัยนั้นอ่ะแต่เป็นละครที่ดีมากนะคุณแก้วพฤดีเล่นดีมากทุกท่านเนี่ยเล่นดีมากแล้วก็ได้รู้จักเข้าไปสู่วงการบันเทิงในเชิงละครเนี่ยได้รู้จักผู้ใหญ่บอกได้เลยนะว่าคลาสสิกคนเหล่านี้เป็นคนคลาสสิกมีความสามารถเนี่ยแต่ว่าเขาอยู่กันแบบเหมือนโอ้ก็ได้จริงๆอ่ะชอบแต่ว่าใช้เวลาเยอะคือบางทีไปถึงบ่ายสามตีสามยังไม่ได้ถ่ายเลยบทนิดนึงแต่ว่าเอาละก็ได้เล่นจนจบ
พี่เนี่ยถูกพลิกชะตาชีวิตโดยคุณแม่เยอะมากเลยนะพี่ใช่ใช่ก็คือถ้าใครมีคุณแม่ที่รักมากหรือว่าเรารักแม่รักพ่อมากรักอะไรต่างๆมากเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นจริงมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากในการที่จะเซย์เยสหรือว่าครับผมทำได้ครับใครๆก็น่าอยากจะทำมันนะครับแต่เป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยปกติก็คือไม่ค่อยอยากทำแต่พอแม่บอกปุ๊บโอเคคือจะบอกไม่ใช่ปุ๊บบอกโอเคร้องคุณแม่ร้องง่ายเสียใจเพราะว่าคือจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่เราจะปฏิเสธคือสิ่งหนึ่งในสายตาท่านจริงอ่ะจริงก็แบบว่าสำหรับตัวผมนะผมว่าผมก็ยังไม่เท่าพี่อ่ะคือรักแม่นะรักแม่นะแต่ชีวิตผมเองนะบางอย่างผมก็ตัดสินใจด้วยตัวเองและยิ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่นะคำพูดพ่อแม่เนี่ยไม่ค่อยมีอิทธิพลเลยนะจ๊ะแต่กุฏิผมพี่คิดอย่างนี้นะก็คือคุณแม่แหละก็ประเด็นหนึ่งแต่ว่าผู้ใหญ่ที่เขาให้เกียรติโทรมาก็อย่างหนึ่งช่อง74ก็แหมเราก็ปื้มช่อง74มานานนะละครก็เป็นสิ่งแปลกใหม่ก็น่าสนใจแต่บังเอิญเนี่ยมันมีเรื่องที่เรายังไม่อยากทำไงก็เลยปฏิเสธแต่พอเราจะทำเรื่องพวกนี้ปั๊บเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ติ๊กว่าพี่ก็เป็นคนที่ถ้าทำเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นก็จะเริ่มทำลำบากขึ้น คือพยายามจะคอนเซนเทรตหรือว่าเน้นเรื่องที่เราจะต้องทำให้ดีที่สุดและละครเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยใช้เวลาใช่ครับจัดแสงเนี่ยเมื่อก่อนแสงเนี่ยจะทำเป็นแสงที่มันนวลได้นี่นะมันไม่ง่ายเหมือนสมัยนี้กล้องก็ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเขาทุ่มเทแล้วแล้วก็ก็เข้าไปจริงๆก็คุ้มค่านะได้เข้าไปเล่นแต่อีกหลายเรื่องก็ปฏิเสธหมดเพราะว่าเนเจอร์ของเราอะเนาะเราก็จะว่าคนทำธุรกิจเนี่ยทุกอย่างมันจะฟิกซ์แปดโมงเลิกห้าโมงเย็นไอ้นี่มันแบบยาวไปยาวไปแล้วก็มันมีผลกระทบต่อชีวิตนิดหน่อยนะไปตลาดก็เริ่มมีปัญหาเดินไม่ค่อยได้ละไปเจอคุณยายขายถ้าจำไม่ผิดขายอะไรสักอย่างน้อยหนาลูกน้อยหนาเนี่ยขายประมาณใส่ถุงเท่าไหร่ค่าคุณยายยายไม่คิดจะลูกไปเราก็เจอตอนแรกเจอก็ไม่ไรครับไม่ได้แต่ก็เอารับมาเขารักไปไม่ว่าแล้วเราไปตลาดนี่ได้ของฟรีเยอะเลยใช่ครับถ้าเรามีร้านขายของชำอาจจะโอเครวยแล้วครับแต่เนื่องจากเราไม่ได้มีอย่างนั้นเราไม่ได้คิดจะเอาไปขายต่างๆเพราะฉะนั้นเริ่มมีปัญหาในเรื่องของการที่ว่าเราจะต้องเขาปลื้มเรามากเรามีความรู้สึกว่าเรามีความสำคัญต่อชีวิตของคนอื่นมากแล้วก็ทำตัวไม่ค่อยถูกมั้งพี่เหมือนคนอินโทรเวิร์ตเลยนะอินโทรเวิร์ตใช่แต่จริงๆไม่ใช่นะแต่ก็ใช่ด้วยใช่ในบางขณะแต่เป็นคนสับสนมากกว่าไม่คือจริงๆอ่ะตัวเองลึกๆของตัวเองเนี่ยคือสันโดษใช่ๆๆอันนี้แน่นอนแต่การแสดงมันเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตใช่ไหมฮะเป็นคนสันโดษมากๆมากชอบความสันโดษมากกว่าเส้นทางบันเทิงพี่ก็ผ่านไปแล้วแล้วอยู่ดีๆเนี่ยหลุดเข้าไปอ่านข่าวอีกอ่านข่าวอีกพิธีกรก่อนอ่านข่าวก็ไปหลุดเป็นพิธีกรมิสยูนิเวิร์สครับอันนี้ก็โทรมาอีกตอนประมาณสัก 3:00 ตอนนั้นอยู่หัวหินโทรมาเราได้มีมือถือแล้วถ้าจำไม่ผิดค่ะแล้วก็บอกว่าอยากจะให้เข้าไปในนามของช่อง7อีกเช่นกันครับเขาถ่ายทอดแล้วก็บอกว่าอยากให้เข้าไปในกองประกวดมิสยูนิเวิร์สเนี่ยเขาต้องการอยากให้เป็นพิธีกรมิสยูนิเวิร์สเป็นครั้งแรกที่มาจัดครับคู่กับคุณปุ๋ยครับผมจำได้ก็อึกอักอยู่สักพักแม่โทรมาอีกแม่โทรมาแต่คราวนี้ไม่เป็นตื่นเสียบอกโอเคมาเดี๋ยวคุณรับเรียบร้อยเข้าไปก็ขับรถเข้ามาถึงกรุงเทพตอนนั้นตีหนึ่งครับจำได้ว่าเข้าไปที่ศูนย์เศรษฐกิจเลยครับเข้าไปแล้วก็ก็ได้เจอบรรดาทีมงานต่างชาติแล้วเขาก็ได้นำอะไรต่างๆแล้วให้โพยมาอันหนึ่งครับแล้วกลับบ้านนอนตีห้าต้องวิ่งมาแต่งตัวแล้วก็ขึ้นอ่านขึ้นเป็นพิธีกรคู่กับคุณปุ๋ยพรทิพย์สุดยอดงานไวมากก็อันนั้นไม่มีปัญหาเพราะตอนนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดว่าทำรายการทีวีอยู่แล้วด้วยบ้างแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยสำหรับพิธีกรคนไหนที่พูดภาษาอังกฤษได้แบบสวิชภาษาเนี่ยมีไม่กี่ท่านซึ่งพี่บ่นเนี่ยเป็นหนึ่งที่โดดเด่นบอกเลยเนี่ย FC นี่ถ้าไม่ใช่ FC จริงจะไม่รู้อย่างนี้ไงพี่คือแบบเฮ้ยเท่ว่ะแล้วมันมีกี่ไม่กี่คนจริงๆที่มาสามารถสวิชภาษาได้ก็ต้องเรียนว่าได้โอกาสจากดร.สมเกียรติ อมิมลอาจารย์สมเกียรติเนี่ยก็บอกชักจูงเข้ามา
หลังจากเล่นละครแล้วเนี่ยก็ชักจูงเข้ามา มาทำข่าวมาเป็นนักข่าวก่อนแล้วก็ประกาศข่าวร่วมกับคุณรุ่นโรจน์เอ้ยคุณรุ่นดีมาศเอ้ยต่างๆเหล่านี้คือทุกคนน่ารักหมดก็เลยทำให้ความรู้สึกว่าเอ้ยการอ่านข่าวมันสนุกก็อยู่ในนั้นดันหน่อยแล้วก็จริงๆแล้วก็พิธีกรนี่ก็เริ่มหลุดเข้ามาเพราะมีรายการที่จะต้องเข้าไปทำด้วยกับพี่วิทวัฒน์ที่พี่วัฒน์นำทีมก่อนแล้วแต่ตอนหลังเราก็มาทำตามที่มันก็เลยอยู่ในแวดวงนี้อยู่สักพักแล้วก็ยังมีแวดวงเรื่องของสารคดีใช่ไหมคะพี่บนใช่ก็สารคดีเข้ามาตอนฉะนั้นอยู่ช่อง5ไปตามสารคดีต่างๆจากต่างประเทศมาเก็บไว้ National Geographic เอ่ย BBC Panorama เอ่ยอะไรต่างๆก็มารอพอได้โอกาสผู้ใหญ่บอกว่าให้เอาขึ้นช่อง5ตอนช่วง3ทุ่มทุกวันแล้วก็จัดใส่สล็อตแล้วก็ขึ้นบางทีก็มี CNN ที่ถ่ายทอดสดมาแล้วก็ต้องอย่างที่คุณติ๊กว่าก็คือต้องแปลจับพลังก็เลยเป็นโหมดของการใช้เสียงใช้ปากใช่ไหมเสียงถึงดีไงเสียงเพราะมากแต่ก็คือต้องบอกว่าผลงานพี่บ่นน่ะคือสายบันเทิงนี่คือวาทศิลป์เลยนะจะร้องเพลงอ่านข่าวพิธีกรเนี่ยจริงก็สอนหนังสือด้วยนะสอนหนังสืออีก ที่พูดมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มร้องเพลงเนี่ยนั้นเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่เอแบกมาด้วยจุฬาก่อนแต่ว่าจุฬาเนี่ยสอนกลางวันจนกระทั่งต้องเลิกเพราะว่ามีงานไปสอนต่อไม่ได้ก็ต้องมาสอนแต่เอแบกเนี่ยสอนตอนเย็นกลางคืนทุกวันเลยแล้วก็เสาร์อาทิตย์ด้วยเป็นอาจารย์ชั่วคราวเขาเรียกอาจารย์ไม่ประจำอ่ะแล้วก็สอนสี่ห้าหกคลาสจำได้ก็สอนมา20กว่าปีโอ้นั่นก็ปากใช้เยอะครับก็อินชัวร์ปากเลยสอนอะไรคะพี่บนสอนการตลาดสอนธุรกิจอะไรพวกนี้ครับมาร์เก็ตติ้งโฆษณาทายซิ่งคอมมิวนิเคชั่นเออร์สติจิกเออมีสอนเอติกอันนึงที่ชอบมากคือสอนเอติกให้กับปริญญาโทเอติกทางบิสเนสก็คือเรื่องจริยธรรมในการทำธุรกิจจริยธรรมในการก็เลยได้เรียนรู้อย่างหนึ่งว่าจริยธรรมเนี่ยเอ้ยนี่ฉีกออกไปมากไปไหมเนี่ยมากไปปะจริยธรรมไม่ครับไม่นะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครที่ว่ามีความสำคัญใช่ครับเพราะว่าที่อยากพูดเพราะว่าการที่ได้สอนเอติกเนี่ยหรือจริยธรรมเนี่ยมันทำให้ตัวเองได้เรียนรู้อะไรบางอย่างก็คือว่าคนเราเนี่ยจริงต้องมีจริยธรรมอยู่หลายๆประเภท5 6 7 8 9ประเภทจริยธรรมในการเป็นเพื่อนจริยธรรมในหน้าที่การงานจริยธรรมในการเป็นสมาชิกครอบครัวจริยธรรมในการเป็นคนของชาติเป็นครับแต่เวลาเราตัดสินใจเรื่องนึงเนี่ยบางทีจริยธรรมหลายเรื่องขัดแย้งกันเองตำรวจเนี่ยจริยธรรมในการเป็นศาสนาสมมติว่าศาสนาพุทธไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยแต่ตำรวจจะต้องทำหน้าที่ทั้งจริยธรรมทางด้านหน้าที่จะต้องมีมากกว่าจริยธรรมทางด้านพุทธศาสนามันมีช่วงเวลาเสี้ยววิเท่านั้นเองที่คนเราจะต้องใช้ทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจแล้วไม่ได้ใช้คำว่าถูกผิดไม่ได้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับก่อนที่เราแบบจะได้พูดคุยกับพี่บ่นมาถึงจุดหนึ่งครับก็คือพี่บ่นเป็นตัวแทนของต้องพูดอย่างนี้คนที่วัยเกษียณอายุแล้วแต่ยังทำงานอยู่พี่บ่นต้องปรับตัวไหมครับหรือเด็กรุ่นใหม่ต้องปรับตัวมาหาพี่บ่นปรับแน่นอนจริงๆปรับมาตลอดนะชีวิตเพราะปรับจากเด็กนักเรียนเป็นเด็กมัธยมมัธยมเป็นรวมศึกษาอันนี้ก็ปรับตัวตลอดนะศึกษาแล้วออกมาก็เป็นคนทำงานคนทำงานปรับตัวจากคนทำงานธรรมดาเป็นคนที่เริ่มมีความรู้บริหา รก็เป็นผู้บริหารจากผู้บริหารก็มาเป็นเจ้าของอะไรอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นมันปรับตัวตลอดในชีวิตแต่ว่าปรับตัวตอนเกษียณเนี่ยมันมีเรื่องกายภาพมาเกี่ยวข้องเราต้องเริ่มคิดถึงร่างกายเราละเพราะว่าเราจะไม่เหมือนเดิมมันมีแต่ขาลงส่วนใหญ่การรักษาไว้เนี่ยดีสำคัญที่สุดแต่อีกอันนึงซึ่งมันเป็นพิเศษมากในช่วงชีวิตที่ได้ค้นพบคือการปรับตัวในเรื่องการที่คนรุ่นใหม่ที่เขาเก่งมากขึ้นเขาไวมากขึ้นเขาเร็วมากขึ้นนั่นถึงแม้เรามีประสบการณ์หรือเราคิดว่าเรามีความรู้และประสบการณ์บางทีอาจจะไม่เซิร์ฟความต้องการเขา 100% อย่างที่เราเคยคิดเราต้องปรับตัวแทนที่จะเขาจะปรับตัวให้เราเราแก่กว่าหรืออะไรแต่กลายว่าเราต้องปรับตัวเข้าใจแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดที่เป้าหมายสุดท้ายคือทำให้ประสบความสำเร็จนั้นการสื่อสารแต่การร่วมมือกันให้ได้เนี่ยกลายเป็นคีย์เวิร์ดนะสำคัญที่สุดสำหรับการที่เราต้องปรับตัวในการทำงานหรือทำอะไรกับคนอื่นในยุคนี้นะคะจากประสบการณ์ของพี่บ่นนะในช่วงชีวิต
โหผ่านอะไรมาหลากหลายทั้งธุรกิจทั้งวงการบันเทิงประสบการณ์เอามาถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่นะคะรวมถึงแนวคิดในการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือว่าคนอื่นที่จะต้องปรับตัวเข้าหาเรานะคะในเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่จะให้ข้อคิดกับหลายๆคนได้นะไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่กำลังจะเริ่มทำงานหรือว่าจะเป็นคนที่เริ่มใกล้จะเกษียณอายุนะคะแล้วจะต้องปรับตัวอย่างไรนะคะเพื่อให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็ทำธุรกิจได้อย่างตามเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้นะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเวลาน้อยมากอยากพูดคุยกับพี่หมอนได้เยอะมากใช่แต่เวลาไม่พอนะคะเพราะว่ามีประสบการณ์ในชีวิตที่เยอะแล้วก็ในเชื่อว่าในทุกๆอาชีพที่พี่หมอนทำพอต้องบอกว่าหลายอาชีพก็ถึงเรียกว่าบ่นไงบ่นใช่ไหมบ่นเวลาไม่พอให้พี่หมอนฝากอะไรสำหรับผู้สูงวัยในวัยเดียวกันดีกว่านะครับก็จิตสำคัญที่สุดนะครับจิตเราต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมยอมรับความจริงว่าแต่ว่าจิตที่มีสติและปัญญาเนี่ยทำให้เราใช้ชีวิตในช่วงนี้ไปเนี่ยไม่ได้ด้อยลงในเรื่องความสุขหรือความสมบูรณ์แบบของการเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ว่าสัจธรรมมันเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราเข้าใจโจทย์นี้แล้วเราก็ปรับตัวให้เข้าใจคนรุ่นหลังแล้วก็ทำตัวให้มีประโยชน์มากที่สุดกับเป็นภาระให้น้อยที่สุดเนี่ยชีวิตก็ยังน่าจะโอเคอยู่นะครับวันนี้สุดยอดมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่มนมากๆเลยนะคะที่ร่วมมาแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวต้องห้ามมีโอกาสครั้งหน้าเนาะต้องขอให้แบบมีกีตาร์สักตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเล่นดนตรีร้องเพลงกันส่วนช่วงหน้านะจ๊ะผู้สูงวัยเตรียมฟังเรื่องราวดีๆจากผู้สูงวัยไม่เรายังพี่ติ๊กอย่ารีบนะคะพี่ติ๊กอย่ารีบนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าในช่วงหน้ามาฟังกันนะคะว่าเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไร ให้สุขภาพดีนะคะแล้วก็มีความสุขในทุกวันกับช่วงชัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่วแต่ตอนนี้ขอพักเบรกกันก่อนค่ะเนื่องจากอารมณ์แขกรับเชิญลงมาใช่ไหมคะแหมวันนี้พี่บ่นมานะมาช่วงนี้ดีกว่ากับช่วงชัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่วแต่กิจวัตรมั่วแล้ววันนี้ไม่มั่วแหมวันนี้เราแบบอารมณ์ดีนะเพลินๆเพราะว่าเรามีแต่แบบเมื่อสักครู่เราก็ได้เรื่องของอะไรนะวิธีคิดใช่ไหมผู้ที่แบบว่าใกล้เกษียณแล้วจริงๆพี่บ่นนิ่งดูหนุ่มอยู่เลยเนาะใช่โอ้คือจริงๆแก60กว่าแล้วนะ60กว่าแล้วนะแต่ยังดูแบบว่าหนุ่มฟอลหล่อเฟี้ยวเลยนะนี่ไม่แปลกใจเลยสมัยก่อนนี่สาวน่าจะกรี๊ดอยู่นะเพลงเนี้ยใช่แล้วหนุ่มนักเรียนนอกมาเลยแต่ทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีแบบว่าตัวอย่างคนดูดีละเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงเรื่องโภชนาการดีกว่าสำหรับผู้สูงวัยทำอย่างไรที่จะสุขภาพดีแล้วก็ดูดีแบบนี้ได้นะคะก็หลายคนนะที่แบบว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องนับตั้งแต่60ขึ้นไปถึงจะเรียกว่าผู้สูงวัยเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วทำไมอ่ะพี่ติ๊กโอ้ยเดี๋ยวนี้โซเชียลเนี่ยเขาเรียกคน40อัพเนี่ยว่ามนุษย์ป้ามนุษย์ลุงก็หมดร้ายอ่ะแรงอ่ะแรงอ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นเราชักชวนมาดูแลกันตั้งแต่ตอนนี้ไหมเนาะตั้งแต่ตอนนี้จริงๆแล้วอ่ะของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขาบอกว่าเขามีสโลแกนด้วยนะกินเพลินเจริญตาโอ้โหอะไรอีกตาจำดีมีพลังโอ้โหมันจะโลแกนอะไรสักอย่างเออเนาะมีพลังเออมีพลังเนาะเรามาดูกันดีกว่าว่ากินอาหารประเภทไหนล่ะค่ะเออหรือต้องทำตัวยังไงล่ะเนาะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราสังเกตดีๆกินเข้าไปเนี่ยมันส่งผลจริงๆนะค่ะดูง่ายๆเลยโรคปัจจุบันเนี่ยที่มาจากการกินของเราที่เป็นปัญหาที่เรามองข้ามความปลอดภัยก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังภาษาอังกฤษเขาเรียก NCDS โรคนี้เลยนะครับที่เช่นโรคอะไร1ไขมันทุกชนิดคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ LDL เบาหวานไขมันที่มันเกาะอยู่ผนังหลอดเลือดหัวใจเบาหวานมาจากสิ่งที่เรากินว้าวเพราะฉะนั้น
ผู้สูงวัยที่บ้านหรือตัวคุณเองเนี่ยตอนนี้เป็นกันกี่โรคโน no, ต้องเช็คลิสต์เหมือนกันนะแล้วคิดง่ายๆไนซ์อันนี้พี่ติ๊กบอกเลยนะค่ะถ้าวันหนึ่งเนี่ยตอนนี้เรายังมีเดี่ยวแรงอยู่อายุเราน้อยแต่วันหนึ่งปึ้งปั้งปุ๊บมันดีเลยนะแล้วมองดีๆอันนี้ใช้หลักการพี่บทเลยลองคิดย้อนไปขึ้นอยู่กับเราทำตัวในอดีตว่ายังไงว้าวผลลัพธ์มันจะไปฟ้องอนาคตเช่นถ้าชอบกินเบเกอรี่ทำไมพี่ต้องหันหน้ามาทางหนูด้วยคะทำไมต้องหันหน้ามาทางน้องไนท์ชอบกินเค้กชอบกินขนมเป็นจุกจิกจุกจิกหรือประเภทกินรสจัดค่ะให้รู้ไว้เลยว่าอนาคตเนี่ยเตรียมแบกรับโรคเหล่านี้ไว้เลยวันนี้ต้องหยุดเลยทั้งนั้นอะไม่ได้เลยได้เหรอเดี๋ยวต้องแบบไม่ได้แล้วโดนพี่บ่นแต่วันนี้เรามาเรื่องของโภชนาการสำหรับผู้สูงวัยกันดีกว่านะเดี๋ยวแบบคนดูทางบ้านจะโอ้โอเคจัดไปกินเพลินกินเพลินจริงๆน่ะเขามีเมนูมาให้เยอะมากเลยนะพี่ติ๊กใช่แล้วเขามีการแบบว่าควบคุมพลังงานกิโลแคลอรี่ต่อวันด้วยนะถูกอย่างเขาบอกว่าแบบผู้ชายเนี่ยกับผู้หญิงเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าการขึ้นกับการทำกิจกรรมถ้าเราทำกิจกรรมมากอย่างเงี้ยเราก็ควรจะทานแบบประมาณอ๋อกิจกรรมไม่มากเท่าไหร่เนี่ยเบาๆเขาบอกว่าประมาณ 1,400 กิโลแคลอรี่นะคือเหมือนแบบให้เราทานแล้วได้พลังงานประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าทำกิจกรรมขึ้นมาหน่อยก็ 1,600 แล้วก็ 1,800 คือไหนเคยเห็นเพื่อนในบางคนนะพี่ติ๊กเวลาจะทานอะไรเขาต้องชั่งเลยอ่ะเราก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะแต่ละเอียดยิบเลยแต่เอาให้รู้คร่าวๆอย่างเช่นเขาบอกอ่ะอันนี้เรายกตัวอย่างเบาๆแล้วกันสมมติถ้าใครไม่ค่อยทำกิจกรรมมากเนี่ยข้าวเนี่ยเขาบอกว่าประมาณแค่5ทัพพีพอต่อวันนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าทำกิจกรรมเยอะอาจจะเป็น9ทัพพีอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะหรือทานผักเนี่ยเขาบอกอ่ะเราตีเป็นทัพพีง่ายๆเนาะจะได้เข้าใจง่ายถ้าทำกิจกรรมน้อยๆหน่อยอ๋อจริงๆผักเขาบอก4ทัพพีทุกช่วงเลยนะทุกคนเลยขอให้ได้ผักผลไม้ก็เหมือนกันผลไม้1ส่วน1ส่วนแต่ถ้าทำกิจกรรมเยอะหน่อยก็ผลไม้สัก2ส่วนถูกต้องนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์นี่แน่นอนแหละถ้าสมมติว่าเราใช้พลังงานเยอะอ่ะมันโปรตีนเนาะเราก็ต้องอาจจะต้องแบบทานเยอะนิดนึงก็แบบว่าถ้าสมมติว่าทานเนื้อสัตว์นะคะสำหรับใครที่ไม่ค่อยทำกิจกรรมอาจจะประมาณแค่ช้อน6ช้อนกิจกรรมเยอะมาหน่อยก็7ช้อน7ช้อนทานข้าวเนี่ยทานข้าวเนี่ยแล้วก็ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ถ้าทำกิจกรรมมากหน่อยอาจจะประมาณ8ช้อนโต๊ะนี้เพื่อให้เราได้โปรตีนที่เหมาะสมนะคะแล้วก็มีพวกถั่วเมล็ดแห้งอันนี้ง่ายหน่อยก็คือ1ช้อนกินข้าวเท่ากันเลยโปรตีนที่ได้จากพืชผักพืชตระกูลถั่วใช่แล้วก็อย่าลืมดื่มนมเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยแคลเซียมสำคัญนะพี่ติ๊กต้องให้แบบผู้ใหญ่เราดื่มนมด้วยนะคะวันละ2แก้วเลยไม่ว่าจะกิจกรรมหนักเบานะแล้วก็น้ำดื่มวันละ8แก้วนะคะไขมัน6ช้อนชาน้ำตาลแล้วก็6ช้อนชาเหมือนกันอย่าเกินนี้จริงๆน้ำตาลอ่ะถ้าลดได้ก็ลดนะมันไม่จำเป็นเท่าไหร่เนาะใช่เพราะว่าบางคนแต่ไปบอกลดเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะค่อยๆน้ำตาลตกเดี๋ยวมีปัญหาอีกโอ้ใช่ถูกต้องพี่ติ๊กเอาแบบเนี้ยถั่วเฉลี่ยไปนะครับถ้าเกิดเจาะเลือดตรวจแล้วน้ำตาลไม่สูงก็คุณค่อยลดแต่ถ้าเกิดน้ำตาลเอ้ยก็ไม่เป็นไรก็6ช้อนชาไปแต่ถ้าเกิดน้ำตาลมันพุ่งในกระแสเลือดอันนี้ก็ลดลงมา5บ้าง4บ้างแล้วแต่เนาะดีที่สุดคราวนี้เรามาดูเรื่องโภชนะบัญญัติ9ประการสำหรับผู้สูงวัยโอ้ยพูดคำว่าสูงวัยทีไรจะเจ็บจี๊ดหนูไม่เอาพี่ติ๊กพี่ติ๊กยังไม่ไม่ยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้อยากชอบยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้ก็คือข้อแรกเลยเขาบอกว่ากินอาหารให้หลากหลายในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับและต้องดูแลเรื่องของน้ำหนักตัวเห็นไหมพี่พอเริ่มแบบแตะเลข5พี่คุมน้ำหนักตัวตอนนี้อยู่ประมาณ 64.5 ไม่เกินละคือพอเราคุมน้ำหนักตัวเนี่ยเราจะรู้ด้วยว่าแบบเราทานอาหารโอเคไหมไม่เยอะไม่น้อยเกินไปถูกครับนี่โปรตีนเราก็มีนะคะตัวนี้ก็คือสารสกัดจากถั่วเหลืองทุกคนก็จะได้รู้ว่าโปรตีนเนี่ยมันจะมี2กลุ่มก็คือโปรตีนจากเนื้อสัตว์และโปรตีนในกลุ่มที่เป็นแพลนต์นะครับอันนี้ก็คือ1ตัวล่ะซึ่งในตัวของถั่วเหลืองเองเนี่ยเขาจะมีกรดอะมิโนเทียบเท่ากับโปรตีนในเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่สกัดมาจากถั่วเหลืองคุณก็ทานได้นะครับแต่ถ้าพูดถึงโปรโมชั่นเขาต้องการคุมหิวอิ่มงานนะลดความอยากกินจุบกินจิบก็นี่เลยตูคาคาโกโก้จัดไปช่วย
2กล่องแถม1กล่องเท่ากับคุณซื้อในราคา3กล่องจะราคา 1,200 หรือเพียง990บาทโอ้โหหนึ่งโปรคุ้มเลยอยากสุขภาพดีแบบนี้นะคะจัดไปเลยนะคะโปรดีๆซื้อ2แถม1เพียง990บาทนะคะให้คุณสุขภาพดีจะคุณลูกคุณหลานหรือว่าจะซื้อให้ผู้สูงวัยนี่ก็ทานได้หมดนะจริงๆผลิตภัณฑ์เราเพื่อให้ทุกคนกินเพลินเจริญตาพาจำดีแล้วก็มีพลังนะคะแต่ที่สำคัญกินแล้วเพลินแล้วความจำดีใช่ไหมมีพลังอะไรเรียบร้อยแล้วสำคัญที่สุดคืออากาศอากาศต้องดีด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีตัวนี้ค่ะ Nano Air Plus ค่ะพี่ติ๊กค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างอากาศบริสุทธิ์พกพาไปได้ทุกที่นะมันจะแบบปล่อยอากาศออกมาเนี่ยเป็นโอโซนที่จะแบบว่าไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียสิ่งที่มันแบบไม่ดีมลภาวะที่เป็นพิษทางอากาศเนี่ยให้เรานะคะแล้วก็มันสามารถครอบคลุมเนี่ยบริเวณของเราเนี่ยประมาณ1ตารางเมตรรอบตัวเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราห้อยไปที่ไหนเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเรามั่นใจได้เลยว่าอากาศที่เราสูดเข้าไปบริสุทธิ์จริงๆครับแล้วต้องบอกว่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะให้กับแฟนๆ Have a Nice Talk จากปกติราคา 4,000 บาทนะคะตัวนี้ Nano Air Plus เหลือเพียง 3,000 บาทเท่านั้นลดไปเลย 25% ว้าวสุดมั้ยสุดจัดให้เลยเพราะว่าอันเนี้ยทุกคนแบบสามารถพกพาไปได้ทุกที่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยคือเน้นเรื่องของ PM 2.5 มากเลยตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถมีตัวช่วยที่ทำให้เรามีอากาศดีพกพาไปได้ทุกที่แบบนี้อยากให้ทุกคนจัดไป Nano Air Plus ค่ะวันนี้จาก 4,000 บาทเหลือ 3,000 บาทเท่านั้นถูกต้องแล้วก็จะบอกว่า มันไม่ใช่หมอกจางๆและควันนะมันเป็นฝุ่นมันเป็นฝุ่นถูกมั้ยอย่ามาแบบว่าเอาเพลงพี่เบิร์ดเข้ามาเข้าใจในความสุขโอ้ยวันนี้อากาศดูดีจังเลยหมอกสลัวๆไม่ใช่นั่นฝุ่นฝุ่นโดยเฉพาะนะพี่ดิจะบอกเลยว่าย่านที่พี่ดิอยู่นะครับเท่าที่ข่าวเขาออกมาก็คือมีย่านปทุมธานีย่านฝั่งมีนบุรีแล้วก็ไปทางฝั่งเพชรเกษมเจอแน่เพราะนั้นเนี่ยข้อดีของตัวพวกนี้ครับคือเขาจะเปลี่ยนอากาศจริงๆขึ้นในหนึ่งโมเลกุลของอากาศเนี่ยมันจะมีฝุ่น PM 2.5 เข้าไปรวมอยู่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของตัวนาโน Air Plus ของเราเนี่ยเขาจะไปเปลี่ยนโมเลกุลนี้ให้จับกันไอ้ PM เนี่ย 2.5 เอาง่ายๆมันจับกัน4ตัว มันก็บวกไปกลายเป็น PM 1. เอ้ย 10เสร็จแล้วมันก็หนักไงมันก็ร่วงลงพื้นแทนที่เราจะหายใจเข้าไปแล้วอย่าไปคิดแค่ว่าเรามีขนจมูกที่ไว้กรองอากาศนะไม่พอต่อให้ใส่แมสก็ไม่พอเพราะอากาศมันเล็กมากโมเลกุลมันเล็กมากดีกว่าไหมถ้าแบบห้อยแล้วเราก็สบายใจเพราะพื้นที่ประมาณ1ตารางเมตรรอบตัวนี่ถือว่าใหญ่แล้วนะเยอะนะใหญ่มากนะอย่างน้อยที่สุดก็กันเลยประเภทแบบไปเจอใครแล้วอะจิ้วใส่เนี่ยมันฆ่าก่อนแล้วอะใช่เพราะต้องบอกว่าอากาศที่เราเจอเนี่ยเราไม่รู้หรอกมันมีอะไรบ้างแต่ไอ้ตัวเนี้ย มันปล่อยแบบโมเลกุลนะพี่ติ๊ก20ล้านโมเลกุลต่อ1ลูกบาศก์เซนน่ะเห็นมั้ยนั่นคือหมายความว่ามันแบบปล่อยอากาศดีมาให้เราเนี่ยไปปะทะอากาศไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสู้ได้จะบอกคุณผู้สูงวัยที่บ้านนะเหมือนอะไรจ๊ะเหมือนมันมีกำแพงอ่ะนี่มีกำแพงบล็อกไว้ให้เลยจ้ะผู้ใหญ่เองก็แบบหายใจสบายและไม่ใช่แค่ผู้สูงวัยนะเด็กๆได้ทุกวัยเลยถูกควรจะเพราะฉะนั้นรีบจัดเลยนะคะจาก 4,000 เหลือ 3,000 บาทเท่านั้นสำหรับแฟนๆรายการ Have a Nice Talk รีบโทรเข้ามาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Nano Air Plus หรือว่าผลิตภัณฑ์ Immusoil แล้วก็คาคาของเรานะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วค่ะพี่ติ๊กค่ะหมดอีกแล้วเออนะเนื้อหาสาระเราเยอะจริงๆนะคะยังไงขอให้แฟนๆคอยติดตามด้วยนะคะหรือว่าอยากให้เราแบบสัมภาษณ์ใครนะอยากได้ความรู้เรื่องอะไรนะก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์แล้วก็ฝากแชร์มาส่งข้อความมาหาพวกเราก็ได้นะคะติดตามได้ที่ช่องทางนี้แน่นอนเลยนะคะอ่ะแล้วก็ติดตามในช่วงท้ายด้วยนะคะกับ Smart Me Class ว่าไหนจะมีเคล็ดลับในการพัฒนาบุคลิกภาพอะไรมาฝากกันแต่วันนี้รายการ Have a Nice Talk หมดเวลาลงแล้วพบกับ Nice และพี่ติ๊กได้ใหม่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Smart Me Class วันนี้นะคะ Nice มีมารยาทในการจิบชายามบ่ายมาฝากสาวๆและหนุ่มๆกันค่ะซึ่งวิธีการไม่ยากเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ
วิธีการนะคะอย่างแรกค่ะเราก็เทชานะคะจากกานะคะใส่ในแก้วของเราก่อนค่ะแต่ถ้าเรามาดื่มกับผู้อื่นด้วยนะคะก็ให้เทให้กับผู้อื่นก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใช้มือนะคะปิดที่ฝากาด้วยนะคะเพื่อป้องกันการหกค่ะจากนั้นค่ะให้เรานะคะยกจานรองแก้วขึ้นนะคะใช้นิ้วโป้งนะคะแล้วก็นิ้วที่เหลือนะคะประคองแบบนี้ค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะให้ใช้สองนิ้วค่ะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะหูที่เราเห็นแบบนี้เราจะไม่เอานิ้วคล้องเข้าไปนะคะห้ามเลยค่ะให้ใช้นิ้วจับก็พอนะคะจากนั้นค่ะหยิบนะคะแก้วนะคะขึ้นมาค่ะถ้าชาหอมก็แอบดมเบาๆก็ได้นะคะจากนั้นก็จิบชาดื่มชาค่ะดูดีเก๋ไก๋มีมารยาทใช่ไหมคะจากนั้นค่ะวางลงบนแก้วนะคะแล้วก็นำทั้งหมดค่ะวางลงบนโต๊ะแบบนี้นะคะไม่ยากเลยเห็นไหมคะแถมดูดีมีสไตล์อีกด้วยค่ะใครอยากเรียนพัฒนาบุคลิกภาพกับครูไนซ์ก็ทักเข้ามาได้เลยที่ QR code นี้นะคะแล้วมาเรียนพัฒนาบุคลิกภาพให้ทุกคนดูดีในทุกๆวันและทุกโอกาสของชีวิตกันค่ะ